ของบ้านสว่างบ้านสีสว่างนะครับทั้ง3หมู่บ้านซึ่งพูดได้เต็มปากว่าเป็นตัวแทนของอำเภอพลทรายนะครับก็ยังจะทำลงสิ่งที่ดีงามตรงนี้ไว้สืบไปนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคนตำบลสีสว่างครับก็ช่วงนี้ก็ขอพบปะท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณท่านประชันทองแก้วนะครับปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสว่างก็คิดว่าเรือเที่ยวสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศก็คงจะอีกไม่นานครับพบกับทีมงานลูกทุ่งพันข้าวเหนียวมาแล้วจ้าพี่น้องจ่ากับจ่าหลับตากับพี่วันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมาดูซิว่างานประจำปีขององค์จุกเอาเหล่านี้มาดูซิว่าความบุญที่ธนาคารร่มน้ำสีแดงไม่ใช่กับหงฟ้ามหาราชหรือดีเลยนะพี่น้องจ่าจังหวัดตูนและกับศรีสะเกษออดล็อตใส่กันมาแบบเต็มที่บนบีตีกันมาสายน้ำแตกอยู่จ่าตอนนี้จะดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครเป็นใครใส่กันมาแบบประมาทเถื่อนเลยทีเดียวโอ้กี่สงสัยบุญที่ธนาคารร่มน้ำแดงเอาไว้ไงเริ่มสับแล้วเริ่มเปิดผ่านแล้วว่ายังไงหงฟ้ามหาราชกอมายับเริ่มจุ่มยาวสาวเพื่อสึกว่าใจใส่เต็มที่บนบีกีกันมาไม่กลัวเรือลูกพี่อย่าพิพิธีนาคาเลยทีเดียวเมื่อไม่กลัวจะทำยังไงต้องจัดกันมาแบบเต็มๆละจ้าเอาละครับท่านผู้ชมไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องเสียงนั่นเป็นเรื่องคู่กันเลยจะตู่พิพิธีกับผมโอ้โหอะไรจะได้มีสมาธิคุยกันหัวต่อหัวใจต่อใจมีเท่าไรเสียงมาไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยคำคืนนี้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่ต้องถามแล้วก็จะได้เปลี่ยนมาตีใส่กันมาขอบคุณพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสีสว่างพี่น้องวัดสว่างพี่น้องหลายท่านพี่น้องชาวเรือทุกๆลำครับต้องลาจากกันแล้วล่ะวันนี้ขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวครับที่ให้ความอิ่มหนำสำราญกับชาวคณะลูกทุ่งผันข้าวเหนียวเอาไว้ปีนี้หล่อสนุกกันพอแล้วครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ต้องลาจากกันแล้วล่ะครับขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณน้องๆทุกท่านจากท่านหัวหน้าศึกษาสุดาวันครับซ้ายมือซ้ายมือครับท่านในดาบสิทธิพลสุขพิบาลจากสภ.กมลาไซ